สวัสดีครับทุกๆ15วันจะมีการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งงานนี้เราคอหวยก็ไม่พลาดที่จะส่อหาเลขเด็ดจากสถานที่ต่างๆมากมายเพื่อหวังได้เลขเด็ดมาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงล่าสุดผู้กำกับนักปั้นชื่อดังอย่างพจน์อานนท์ก็ได้เผยเลขเด็ดชุดใหญ่จากรถป้ายแดงที่เจ้าตัวเพิ่งจะถอยมาใหม่ๆจึงอยากจะนำโชคลาภมาแบ่งปันทุกคนโดยเจ้าตัวได้เผยภาพรถซูซูกิที่มีป้ายทะเบียนสีแดงเขียนระบุตัวเลขเอาไว้นอเนน6595ทั้งนี้เจ้าตัวก็ยังบอกอีกด้วยว่าสิ้นเดือนแล้วแจกเลขกันหน่อยหลายๆคนถามมาเอาไปเลยสลับสับเปลี่ยนกันเองแล้วกันนะครับเอาเป็นว่างวดนี้ใครจะเฮงใครจะโฮมารอลุ้นกันเลยดีกว่า